ครับวันนี้เป็นวิวการเดินชมสมุนไพรซะส่วนใหญ่นะครับนะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่อยากจะพามาดูนะครับถือเป็นต้นไม้ที่อันตรายมากนะครับตัวนี้นะน้อยคนที่จะรู้นะครับหมอยาพื้นบ้านสมัยก่อนๆเขาก็เก็บเป็นความลับไว้อยู่นะครับตัวนี้นะนะคนที่รู้นี่เขาจะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับหมอยาบางคนเขารู้แล้วเขาก็ไม่เผยแพร่นะครับไม่บอกต่อนะครับตัวนี้เป็นสมุนไพรมีพิษนะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าต้นอะไรบางคนก็รู้จักแล้วล่ะนะครับรู้กระทั่งสรรพคุณรู้ด้วยว่ามันมีพิษนะครับนี่แหละถึงบอกว่าเวลาเข้าป่านะครับถ้าไม่มีความรู้หรือไม่แน่ใจอย่าไปชิมใบไม้จะไปชิมต้นไม้นะครับหมอยาที่กำลังหาความรู้นะแบบผมนี่แหละนะจะเป็นตัวทดลองมันจะตายก่อนเพื่อนนะครับนะก็ต้องมียาแก้พิษติดย่ามติดถุงไว้นะครับต้นที่อยากจะพาไปดูต้นนี้ก็คือต้นพันชาตินะครับต้นพันชาติหรือต้นชาตินะต้นชาติบางคนก็เรียกว่าต้นซากนะเพราะว่าลักษณะช่อดอกของเขาจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพนะครับเหม็นนะบางคนก็ว่าเหม็นนะช่อดอกจะมีลักษณะเป็นช่อเล็กๆนะครับเป็นดอกเล็กๆคล้ายๆพวกกระถิ่นนรงพวกอะไรประมาณนั้นฮะแต่ว่าคนละสีนะนะเดี๋ยวพามาดูนะเป็นไม้ยืนต้นฝักคล้ายๆฝักกระถิ่นนะฮะเม็ดจะคล้ายๆพวกเม็ดแดงนะฮะนี่นะฮะต้นนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะนี่นะครับลักษณะใบนี่เลยครับนะใบจะเป็นใบประกอบนะครับนะใบประกอบแบบขนนกนะเรียงสลับกันนะครับไม่รู้ใช้ภาษาทางพฤกษศาสตร์ถูกหรือเปล่าใครเรียนพฤกษศาสตร์ก็แนะนำกันด้วยนะครับนี่นะลักษณะใบนะใบจะเป็นลักษณะไม่ใหญ่มากนะครับใบเรียวๆนะแหลมๆปลายแหลมเหมือนปลายหอกนะครับนี่มองเผินๆจะคล้ายใบขี้เหล็กนะครับส่วนของฝักจะเป็นลักษณะนี่นะครับส่วนของฝักส่วนของเม็ดนี่ฝักนะเม็ดจะคล้ายๆเม็ดแดงนะครับนี่นะส่วนของเม็ดคล้ายๆเม็ดแดงเม็ดไม้แดงนั่นเองครับแต่ว่าเป็นไม้มีพิษนะครับมีพิษทุกส่วนนะครับตัวนี้นะจะมีรสเมานะครับรสเมาตัวนี้นะครับนะไม่นิยมนำมาทำเป็นยาต้มนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นยาภายนอกกันซะส่วนใหญ่นะครับนี่คือลักษณะของเปลือกนะครับนี่นะครับเปลือกสีน้ำตาลนะฮะตะขะไม่เยอะนะฮะตะขะมีบ้างนะฮะอยู่ที่โคนต้นนะฮะแตกเป็นเกล็ดเป็นตะขะบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ชัดเจนนะฮะเปลือกจะมีออกเป็นสีแดงนะฮะถ้าแกะออกมานะสีแดงนะตัวนี้จะมีรสเมานะครับเอาไปใช้เป็นยาภายนอกนะครับพวกยาทาพวกโรคเลื้อนนะฮะพวกสะเก็ดเงินพวกนี้นะครับนะยาสมานแผลพวกนี้ซะส่วนใหญ่นะครับที่นำไปใช้นะนะหมอโบราณจะใช้ถ่านนะครับมาเข้าเป็นยากินนะครับต้องไปเผาไฟซะก่อนนะครับเผาไฟเพื่อให้ฤทธิ์ของความเป็นพิษหรือฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์นะฮะให้มันเสื่อมไปก่อนนะครับนะแก้พิษโดยการเผาเป็นถ่านนะพอเผาเป็นฐานแล้วไปทำเป็นยาพวกแก้ไข้ต่างๆนะครับนะอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้แล้วก็ยังไม่อยากใช้นะครับความรู้ที่เคยได้ยินมาก็คือเขาจะไปใช้เป็นส่วนประกอบของยาสั่งนะครับตัวนี้นะแต่ไม่บอกนะถึงรู้ก็ไม่บอกนะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับทำเป็นยาสั่งนะครับยาอันตรายสมัยก่อนนะกินเข้าไปแล้วก็ถึงตายนะครับตัวนี้ถึงตายก็เลยถ่ายมาฝากกันนะครับต้นชาติหรือต้นพันชาตินั่นเองครับบางทีก็เรียกต้นซากนะฮะให้ดูบางคนก็รู้จักแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนของใบอีกครั้งเดี๋ยวปีนขึ้นจอมปลวกกันครับเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่ขนาดกลางนะ
นี่นะครับลักษณะใบนี่นะครับลักษณะใบเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ใบของพันชาติบางคนก็ว่าเป็นสมุนไพรเป็นต้นไม้หายากนะแต่ว่าแถวนี้เยอะนะครับแถวนี้เยอะบางคนก็ไปปลูกเป็นไม้อนุรักษ์แต่เราก็ต้องรู้สรรพคุณรู้รสนะครับรู้รสของเขานะมันมีฤทธิ์เป็นยาเมายาเบื่ออย่างแรงนะครับตัวนี้นะอย่าไปใช้นะครับถ้าใช้ไม่เป็นหรือไม่รู้วิธีใช้ก็อย่าไปใช้นะครับใช้เป็นยาภายนอกพอได้นะครับแต่ห้ามกินนะครับถ้ากินก็อันตรายนะครับวันนี้ก็เลยถ่ายมาฝากกันนะครับกับแฟนๆ Channel หมอยาข้างบ้านจะได้รู้กันนะครับต้นชาติต้นพันชาติบางทีก็เรียกต้นซากนะนี่นะครับนี่คือส่วนของฝักที่ร่วงลงนะเม็ดก็จะคล้ายๆพวกเม็ดแดงอย่างเงี้ยหน้านี้ก็เข้าหน้าแล้งก็ขยายพันธุ์นะครับนะครับไม่มีอะไรครับก็ฝากกันแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับต้นชาติ